ิดแชทลับโลกใบที่1มีตัวตนจริงนกอุศนีห่วงจักรจั่นโดนหลอกเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับงานวิวาห์ของเจ้าสาวคนสวยจักรจั่นอัคคัมศิริสุวรรณสุขหลังจากได้รับการขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนานักธุรกิจทายาทรุ่นที่2ของสุพรีมทีมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่า10,000 ล้านบาทสวมแหวนขอแต่งงานหลังทั้งคู่คบหากันมานานกว่า2ปีโดยทั้งคู่นั้นเตรียมจูงมือแต่งงานในวันที่28พฤษภาคมนี้แต่ล่าสุดสาวจักรจั่นก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกพร้อมฝากข้อความถึงคุณโลกใบที่1ว่าเราคบมาเรารู้นิสัยเขาดีว่าเป็นยังไงไม่มีโลก2ใบอะไรแน่นอนเหมือนบทละครจั่นมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณตาลคุณมีตัวตนจริงขอเรียนเชิญให้ไปงานแต่งด้วยถ้าคุณมีตัวตนจริงๆแต่ถ้าหากไม่ใช่ตรวจสอบว่าคุณหลอกลวงแต่งเรื่องโกหกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมีหลายกระแสเข้ามาบอกว่าเขาจะเอารถ10ล้อมาชนจ้างคนเอาน้ำกรดมาสาดหน้าจะใส่ชุดดำมางานแต่งคุณตาลคะถ้าคุณตาลมีตัวตนจริงคุณควรจะออกมาถ้าเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันจัดเป็นคนมีศีลธรรมพอถ้าเป็นเรื่องจริงอยากให้ออกมาคุณเป็นคนที่เดือดร้อนคุณควรจะออกมาไม่ใช่บุคคลที่3ที่เขาไม่รู้เรื่องมาออกหน้าแทนแล้วอ้างว่าเป็นบุคคลผู้หวังดีวงเล็บประสงค์ร้ายล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างนกอุศนีก็ออกมาเคลื่อนไหวยืนยันเรื่องนี้พร้อมเปิดข้อความแชทยืนยันความเป็นจริงว่าสรุปแล้วโลกใบที่1มีจริงไหมยืนยันว่าพวกเราไม่เคยให้ข่าวใครทั้งสิ้นนอกจากตอนที่ข่าวมันออกไปแล้วอาจึงไปขอร้องพี่บุ๋มปนัดดาให้ช่วยเพราะจั่นโดนหลอกและไม่รู้เรื่องจริงๆถึงแม้ตอนนี้จั่นจะไม่เชื่อและถูกรายล้อมไปด้วยคนเลวบางคนก็โง่และสารแน่แต่ความลับไม่มีในโลกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเมื่อวันนึงความจริงเปิดเผยขอให้มึงรู้เลยว่าพวกกูยังอยู่ตรงนี้รักและหวังดีกับมึงเสมอผู้หญิงที่ยอมให้ผัวไปหลอกผู้หญิงคนอื่นแต่งงานด้วยยอมปิดปากเงียบเพราะได้เงินหลายล้านแล้วมาพูดว่าไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดคุณคิดว่านี่ต้องเลวขนาดไหนคะถึงได้ทำแบบนี้คิดแบบนี้แดดลอยๆก็มันไม่ได้มีตัวตนยังไงประเด็นแบบนี้นะคะก็คือต้องติดตามชมกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวจักรจั่นด้วยค่ะ